สำหรับคำว่า MC ค่ะย่อมาจาก Master of Ceremony แปลว่าผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ในงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยให้อยู่หมัดนั่นเองค่ะเราเปรียบเหมือนกับเป็นภาพลักษณ์ของงานนั้นเลยค่ะอยากถ่ายด้วยได้เลยค่ะเชิญค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเดี๋ยวนะคะมันใกล้ไปไหมคะไม่เป็นเอามือลงดีกว่านะคะถือกล้องค่ะถือกล้องค่ะตั้งเวลาตรงนี้นะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเดินมูสตื่นเงินกันต่อเลยดีกว่านะคะด้านในงานของเราโอ้โหตาก็ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะที่ฉันมีแฟนคลับหรือว่าสัมภเวสีกันแน่นะคะที่ฉันก็ไม่แน่ใจเช่นกันค่ะสิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะในการที่รับงานพิธีกรฟรีแลนซ์แบบนี้เราต้องตรงต่อเวลานั่นเองถ้าเรามั่นใจว่าเราไปทันเราก็ต้องไปให้ถึงทันเวลานะคะฮัลโหลอ๋อค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะมีอะไรรับใช้คะงานวันนี้เหรอคะออตี้มันเด็กเหรอคะครึ่งชั่วโมงเหรอคะโอ้สบายมากค่ะคุณพี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรค่ะเพราะว่าในเรื่องของกำหนดการงานต่างๆนะคะที่สำคัญเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดทุกๆงานเนี่ยเราจะต้องออกมาให้เป๊ะให้เพอร์เฟกต์อย่าให้มีฟีดแบคที่เสียได้1ปากที่รู้ว่าเราทำงานไม่ดีแล้วมันก็จะปากต่อปากต่อปากไปเรื่อยๆทำให้เราอยู่วงการนี้ยากค่ะเป็น MC อ่ะค่ะเดี๋ยวขอสคริปต์หน่อยอ่ะค่ะอ๋อเอานี่ครับพี่ครับโอเคค่ะคนคุมเครื่องเสียงวันนี้ไม่มาครับพี่ไม่มาพอดีท้องเสียครับท้องเสียผมเองก็ไม่เป็นครับยังมีอีกเรื่องนึงครับพี่ครับค่ะอะไรคะขอให้พี่เชิญแขกเข้ามาร่วมในงานวันนี้ด้วยนะครับเชิญแขกครับผมค่ะคนที่ใส่เสื้อสีชมพูให้ไปนั่งฝั่งซ้ายนะพี่นะซ้ายคนที่ใส่เสื้อขาวให้ไปนั่งฝั่งขวาขวาครับส่วนคนที่เสื้อไม่เหมือนในทีมที่จัดมาวันนี้นะครับพี่ให้ไปนั่งหลังๆแล้วกันเนาะพี่เนาะหลังๆครับรบกวนนะพี่นะขอบคุณมากครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะเดี๋ยวเสื้อชมพูนะคะนั่งขวาค่ะแล้วก็เสื้อขาวนั่งด้านซ้ายได้เลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเสื้อสีชมพูซ้ายนะพี่นะเสื้อขาวขวาโอ้ยขอไปค่ะคุณพี่ค่ะสลับกันค่ะสลับกันเลยนะคะถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะคะกับแขกคนสำคัญที่สุดค่ะในงานวันนี้เอาละค่ะกราบเรียนเชิญท่านประธานนะคะท่านผู้อำนวยการพลอากาศเอกองคชา